พอเราจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเอาน้ำนะคะมาราดทับไปมันจะได้ดูน่ารับประทานค่ะ wow. คือแบบไม่ต้องออกแรงเลยเพื่อนๆดูดิคือมันยุ่ยติดมากับช้อนเลยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เชฟแว่นแอนมนุษย์มี วันนี้มีเมนูที่พิเศษมากๆเลยนั่นก็คือ3ชั้นเกี๊ยมฉ่ายครับผมจริงๆแล้วจะบอกว่าวิธีที่เราทำเนี่ยเหมือนกับขาหมูเลยนะคะเหมือนขาหมูพะโล้แต่ว่าเราเปลี่ยนแทนที่ใช้ขาหมูมาใช้เป็น3ชั้นแทนนะคะ อันดับแรกเริ่มจากอะไรดีคะเตรียม3ชั้นที่เราต้องการจะไปทำเป็น3ชั้นเจี๊ยมฉ่ายนะครับพวก3ชั้นทอดน้ำปลาสูตรเดียวกันเลยนะซึ่ง3ชั้นทอดน้ำปลาเนี่ยเราเคยทำเอาไว้แล้วนะคะให้เพื่อนๆย้อนไปดูคลิปได้เดี๋ยวสันจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะหรือไม่อย่างนั้นเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปสันจะตัดวิธีการหมัก3ชั้นทอดน้ำปลาไว้ให้ให้เพื่อนๆทำหมูตามนั้นเลยนะคะแล้วก็จะได้มาเป็นเจ้าหมูตัวนี้นี่เองนะคะเอาหมู3ชั้นอันนี้คือมันสุกไปแล้ว 80% นะเราก็จะมาทำต่อนะคะว่าถ้าเกิดจะเอามาทำเป็น3ชั้นตุ๋นเกี๊ยมฉ่ายนะคะ3ชั้นพะโล้ก็ได้หรือว่าจะพูดว่าเป็นคล้ายๆขาหมูแหละแต่ว่าไม่มีขาหมูนะเป็นแค่3ชั้นนะคะโอเคครับผมอันดับแรกนะครับตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับผมแต่ว่าของเราจะใช้เป็นน้ำมันหมูนะครับมันจะไม่ค่อยใสเหมือนน้ำมันพืชนะครับผมพอน้ำมันร้อนนี่จ้ะ3ชั้นเอาไปลงเลยครับทอดให้หนังกรอบฟูเลยนะครับทอดประมาณกี่นาทีคะประมาณ5นาทีก็ได้แล้วครับเพราะของเราทอดมาเสร็จแล้วประมาณ 80% แล้วครับผมอันนี้ตากล้องอยู่ค่อนข้างไกลนะคะกลัวน้ำมันกระเด็นตากล้องหนีตลอด ไม่ต้องกลับบ่อยนะครับแค่คอยแซะดูว่าด้านล่างมันติดกระทะแล้วมันไหม้ไปหรือเปล่านะครับผมแค่นั้นเองโอเคครับผ่านไป5นาทีแล้วนะครับผมนี่3ชั้นที่เราทอดหนังก็จะฟูๆประมาณนี้นะอันนี้เราไม่ได้จิ้มหนังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องไปตุ๋นอยู่แล้วดังนั้นเราก็เลยไม่ได้จิ้มเพราะฉะนั้นมันจะไม่ฟูมากเท่ากับพวก3ชั้นทอดน้ำปลาที่เราเคยทำนะคะครับผมนี่เห็นไหมอันนี้ก็พักไว้ให้เย็นครับเดี๋ยวเรามาเตรียมขั้นตอนต่อไปได้เลยครับแค่นี้ก็น่ากินแล้วอ่ะไม่ต้องตุ๋นแล้วก็ได้นะ ครับผมต่อไปเราจะมาผัดเครื่องเทศนะครับผมจะได้จะมาเตรียมน้ำซุปเอาไปตุ๋น3ชั้นที่เราทอดไว้เมื่อกี้นะครับอันดับแรกครับผมพริกไทยโขลกนะครับประมาณ1ช้อนชาใช้ไฟอ่อนนะครับผมไฟแรงมากเดี๋ยวไหม้ตามด้วยข่าแห้งหรือข่าแก่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็จะนี่ครับอบเชยตามด้วยดอกก๋วยกั๊กครับผมครับลืมคั่วให้มันหอมครับผมใช้ไฟอ่อนนะครับไฟแรงมากเดี๋ยวจะไหม้ครับผมพอเราคั่วไปได้สักพักแล้วนะครับตอนนี้กลิ่นหอมกลบอบอวลทั่วบ้านเลยเอาขึ้นมาพักไว้ครับครับผมขั้นตอนต่อไปครับน้ำตาลปี๊บนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเอามาเคี่ยวครับสูตรนี้เราจะเคี่ยวน้ำตาลปี๊บให้คล้ายๆคาราเมลเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับผมกลางไปทางอ่อนอย่าให้แรงมากนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆบางคนดูแล้วอาจจะขัดใจในวิธีการทำของเรานะคะก็ต้องบอกก่อนว่าวิธีการเราอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะคะเป็นสูตรของที่บ้านเราทำทานเองนะคะเป็นแบบที่ไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีสีสันเหมือนใส่ซีอิ๊วดำเลยค่ะแต่ว่ามันจะหอมแบบหอมกลิ่นไม่ไหม้นิดนึงนะคะขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นนะครับผมห้ามใช้ไฟแรงนะครับไฟแรงมาไหม้เลยนะครับครับผมหลังจากที่เราเคี่ยวไปสักพักแล้วนะครับผมจนน้ำตาลปี๊บของเราเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับจะคล้ายๆคาราเมลแล้วนะขั้นตอนต่อไปครับผมไข่นะครับเอามาผัดกับน้ำตาลได้เลยครับขั้นตอนนี้ที่ผัดไข่ลงไปเพราะว่าไข่มันจะได้แบบอุ่ยไข่มันจะได้แบบมีกลิ่นไม่ไหม้ของน้ำตาลลงไปหน่อยนึงนะครับผมเสร็จแล้วก็เติมน้ำเปล่าครับแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวไปต่อนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะแบบเหนียวหนึบเป็นแบบคล้ายๆจะใกล้จะเป็นตังเมแล้วนะคะแล้วกลิ่นเนี่ยก็คือเป็นกลิ่นไม่ไหม้เหมือนพวกบาชูก้าเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อไปสักพักนะครับ
ตอนนี้เราก็เคี่ยวน้ำตาลกับน้ำไปสักพักได้แล้วนะครับผมนี่คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันได้เลยครับผมตอนนี้เราก็เตรียมเครื่องปรุงทุกอย่างครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันเลยนะครับผมอันดับแรกครับ3ชั้นที่เราทอดไว้เมื่อกี้พักไว้เย็นๆเลยนะครับผมมาจัดใส่หม้อจ้าทั้ง2ชิ้นเลยนะครับเสร็จแล้วครับผมน้ำตาลปี๊บที่เราเคี่ยวเมื่อกี้กับไข่นะครับผมเทใส่ไปเลยครับตามด้วยเครื่องเทศที่เราคั่วไว้เมื่อกี้ครับใส่ไปได้เลยครับผมเสร็จแล้วใส่รากผักชีบุบนะครับประมาณ3รากครับแล้วก็เห็ดหอมครับผมอันนี้เราใช้เป็นเห็ดหอมแห้งไปแช่น้ำไว้แล้วนะครับประมาณ5ดอกครับผมตามด้วยกระเทียมครับใครจะใช้เป็นกระเทียมแบบมีกลีบก็ได้นะใส่ลงไปเลยครับตามด้วยน้ำตาลกรวดครับผม1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปเลยแล้วก็นี่ครับผมซอสฝาเขียวประมาณครึ่งถ้วยนะครับใส่ไปให้หมดเลยครับครึ่งถ้วยนี่ต่อหมูกี่โลคะต่อหมูครึ่งกิโลครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับผมครึ่งถ้วยเหมือนกันครับทุกอย่างพร้อมเปิดไฟครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่านะครับผมใส่ไปให้ทั่วหมูครับน้ำนี่เป็นน้ำดื่มนะคะไม่ใช่น้ำประปานะเอาเป็นน้ำกรองค่ะใส่แค่ทั่วหมูพอนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วตั้งไฟร้อนเลยครับผมรอให้มันเดือดหนึ่งรอบก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาดูอีกทีว่าต้องใส่อะไรเพิ่มเติมนะคะครับผมหลังจากที่เราต้มไปสักพักแล้วนะครับเปิดฝาดูเลยจ้ากลิ่นนี่สุดยอดหอมมากครับผมขั้นตอนนี้นะครับใส่ผักกาดดองเลยนะครับอันนี้จะเป็นผักกาดดองที่เราซื้อตามตลาดนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีก็ใช้เป็นเกี๊ยมไข่กระป๋องก็ได้นะโอเคเอาลงไปตุ๋นพร้อมกันได้เลยครับอ๋อลืมบอกเพื่อนๆต้องล้างแล้วบีบเอาความเปรี้ยวออกก่อนด้วยนะคะประมาณ 4-5 น้ำครับผมแล้วก็เติมน้ำลงไปอีกนิดนึงนะครับพอแค่นี้เสร็จแล้วก็ปิดฝาครับรอเดือดอีกรอบนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยเบาไฟลงแล้วตุ๋นต่ออีกไปประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับผมก็คือต้องให้มันเดือดอีกรอบนึงก่อนแล้วค่อยเบาไฟนะเพื่อนๆครับผมตอนนี้น้ำก็เดือดเป็นรอบที่2แล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะเบาไฟนะครับแล้วก็จะยกหม้อตุ๋นเนี่ยไปตุ๋นข้างนอกครับผมตุ๋นด้วยเตาถ่านนะครับผมประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงครับหรือไม่พอถ่านหม้อนี้มันก็จะเปื่อยพอดีเลยครับผมคือถ้าเกิดว่าเราตุ๋นด้วยเตาถ่านนะคะไฟมันจะอ่อนไปเรื่อยๆนะพอหมดถ่านปุ๊บก็มันก็จะเปื่อยพอดีนะคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็เปื่อยแล้วแหละขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบเปื่อยมากน้อยแค่ไหนนะคะโอเค A few moments laterโอ้ดูสิครับเปื่อยนิ่มมากเลยคีบขึ้นมาแทบไม่ได้เลยครับแทบจะขาดกลางเลยนะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวต่อไปจะลองหั่นให้ดูนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างโอ้ยหั่นแทบไม่ได้มันแทบจะละลายแล้วนะคะใช่นี่คือไม่ได้ออกแรงเลยนะครับแค่เฉือนไปเฉือนมาโอ้ยดูสิดูเนื้อข้างในสิครับสวยโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาจัดจานให้ดูเลยครับผมพอเราจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเอาน้ำนะคะมาราดทับไปมันจะได้ดูน่ารับประทานค่ะเวลาเสิร์ฟก็ทำอย่างนี้นะคะหมูจะได้ดูชุ่มฉ่ำแล้วก็พอมีควันขึ้นมาฉุยๆแบบนี้คนที่รอรับประทานอยู่ก็เห็นแล้วจะต้องอดกลืนน้ำลายไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะเหมือนกับตากล้องตอนนี้นี่คือแบบว่าช้อนในมือนี่สั่นแล้วตอนนี้ อยากให้ทีวีมีกลิ่นจังเลยกลิ่นหอมมากๆแบบว่าข้างบ้านต้องได้กลิ่นแน่นอนนะคะกินแล้วนะเริ่มจากด้านบนเลยนะคะโอ้โหคือแบบไม่ต้องออกแรงเลยเพื่อนๆดูดิปักคือมันยุ่ยติดมากับช้อนเลยนะคะกินผักกาดดองด้วยนิดนึงแล้วก็ขอเห็ดหอมด้วยสักคำนึงนะคะคุณผู้ชมเขาจะพรีชีพรับประทานแทนคุณผู้ชมเองนะคะหม่ำแล้วนะ1 2 3ละลายในปากเลยค่ะคุณผู้ชมแทบจะไม่ต้องแบบเคี้ยวเคี้ยวเลยที่เคี้ยวอยู่เนี่ยคือเคี้ยวเห็ดหอมนะคะแต่ตัวหมูเนี่ยโอ้โหที่สุดของความละลายนะคะแต่เพื่อไม่ให้มันดูยุ่ยเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเอามีดมาตัดมันพอดีคำนะคะคืออยากให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะจะเห็นว่าทั้งเส้นเนี่ยมันยังดูแบบเป็นเส้นอยู่ไม่เละเปื่อยไปเลยนั่นเป็นเพราะว่าเราเอาไปทอดก่อนนะคะ
ถ้าเกิดเพื่อนๆเอาหมูที่มันเป็น3ชั้นแบบยังไม่ได้ทอดนะคะเอามาทำแบบนี้พอตุ๋นไปนานๆมันจะเละไปเลยไม่เป็นทรงแบบนี้นะคะ อันนี้ถึงแม้ว่ามันจะละมุนละลายในปากแต่ว่ามันไม่เละนะคะเนี่ยมันก็ยังแบบอยู่เป็นเส้นเป็นอะไรของมันดีนะคะเส้นยังคงสวยงามนะคะถ้าทำขายมันต้องทำอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะได้เป็นเส้นสวยนะคะโอเคนี่แล้วดูความเปื่อยของผักนะคะโอ้โหดูสุดยอดอันนี้ต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะที่ใช้เป็นพริกเหลืองทำนะคะอ๋อนึกว่าน้ำลำไยไม่ใช่เจเว่นจะกินน้ำลำไยอย่างเดียวมันเลยไม่ได้นะคะเอาละทุกคนหม่ำพร้อมกันนะคะ1 2 3อื้อหือตัวอันนี้มันเปรี้ยวตัดรสกำลังดีเลยนะคะเห็ดหอมก็ให้ความหอมนะคะเหมือนแบบขาหมูเจ้าดังๆอ่ะไม่ต้องไปซื้อขาหมูมาทำก็ได้อันนี้ฉันพูดตรงๆนะขาหมูอ่ะถ้าใครชอบกินพวกคากิอ่ะมันก็ดีไปใช่ไหมคะแต่อย่างจันไม่กินพวกเอ็นพวกคากิอะไรเงี้ยนะคะฉันชอบกินเฉพาะตรงที่เป็นเนื้อกับหนังอ่ะซึ่งพอเวลาเราไปซื้อขาหมูมาทำอ่ะมันจะมีส่วนที่จันไม่ชอบกินเยอะกว่านะคะแต่พอมาทำแบบนี้ชอบกินนะกินได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะเพราะว่ามันมีแค่เนื้อกับหนังไงแต่รสชาติไม่ได้ต่างกับขาหมูเจ้าดังๆเลยเอาตรงๆนะคะและด้วยวิธีที่เราทอดก่อนเนี่ยหนังมันมีความแบบจะบอกว่าไงอ่ะยุ่นยุ่นกรึบกรึบแต่นุ่มนะคะไม่ได้เหนียวเลยนะคะแล้วก็ไม่เลี่ยนเลยที่สำคัญอ่ะอันนี้จะบอกความลับให้ปกติแล้วจันเป็นคนไม่กินมันเนาะไม่กินอะไรที่ติดมันนะคะชอบกินหมูสามชั้นแหละแต่ว่าไม่ชอบแบบติดมันมากแต่อันนี้คือบางชิ้นน้ำมันมันเยอะนะคะอย่างเช่นอันนี้อ่ะอันนี้ก็ยังถือว่ามันไม่เยอะนะสำหรับคนทั่วไปนะคะแต่สำหรับจันก็มองว่ามันเยอะถ้าเป็นปกติจันจะเคี่ยวมันออกนะคะแต่พอมากินอันนี้คุณขาไม่เคี่ยวค่ะเพราะว่าอร่อยมันหวานมันทุ่มทำเนี่ยกินไข่หน่อยเพื่อนๆต้องไม่ลืมนะว่าเราไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำนะคะนี่ขนาดเราไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะเพื่อนๆสังเกตดูสีไข่นะสีสวยมากนะคะแล้วก็ความที่มันใช้น้ำตาลมาเคี่ยวนะคะความเค็มความหวานเนี่ยพอดีมากๆเลยจริงๆนะคะอย่าลืมไปทำทานกันดูนะเพื่อนๆนะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะทำขายก็ได้เช่นกันนะคะใครที่ทำเป็นแบบร้านข้าวขาหมูอยู่แล้วอะเพื่อนๆดัดแปลงเอาเนี้ยเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงนะมันก็จะเป็นทางเลือกให้ร้านเพื่อนๆเนี่ยมีจุดขายมากขึ้นนะคะก็เป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเมนูไหนนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆดูแล้วนะคะไม่เข้าใจตรงไหนตามไปสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage นะคะจันขึ้นชื่อ Fanpage ไว้ให้แล้วเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องขอโทษด้วยนะที่ต้องกินไปด้วยแล้วก็สวัสดีไปด้วยเพราะมันหยุดกินไม่ได้นะคะจุดนี้ข้าวต้องมาแล้วโหหนังกับมันมันแทบจะละลายไปเลยเนาะอือฮึแล้วตัวส่วนเนื้อด้านนอกจะออกแบบตึงๆแข็งๆหน่อยแต่พอกัดเข้าไปปุ๊บเหมือนแบบข้างในนี่เนียนละลายเลยเนียนละลายเหมือนแบบกัดลูกโป่งแล้วลูกโป่งแตกในปากอะประมาณนั้นนะคืออันนี้เป็นเพราะว่าเราทอดก่อนไงถ้าเป็นทั่วไปที่เราเห็นเขาทำเขาจะไม่ทอดก่อนนะถ้าเกิดเพื่อนๆทำขาหมูเป็นนะคะก็จะรู้ว่าไอ้พวกข้าวขาหมูเนี่ยขาหมูเขาจะต้องเอาไปทอดก่อนทั้งขาเลยนะนะก่อนที่จะเอามาทำนะคะเราก็ใช้หลักการเดียวกันอ่ะทอดก่อนโอ้ดูชิ้นนี้จีด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 ีน่ากน่ากินมากเราไม่รู้ว่าในกล้องมันดูน่ากินหรือเปล่าแต่ว่าของจริงมันโคตรน่ากินเลยอ่ะเฮ้ยWhen they see me pouring some more, oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. 'Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see, me, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet. Melody, when I dance on your floor.